ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอออกแบบความตายพยายามให้เห็นว่าความตายมันเกิดได้ทุกเวลาแล้วก็กับทุกคนครับเตือนใจคนเป็นศิลปะความเชื่อการันตีเลยครับองค์เดียวในโลกปางชาบูอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวปางนี้ขายลอตเตอรี่พิคเนตตามสั่งอุบัติเหตุสยองแทงทะลุหน้าน้ำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่ไฮลักซ์รีโวดีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับหากพูดถึงเมนเผาศพหลายคนก็จะนึกถึงโลกของความตายที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจแก่ญาติญาติที่ยังมีลมหายใจอยู่หลายคนทำใจยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ก็ยังมีอีกหลายคนไม่สามารถทำใจและยอมรับกับเรื่องความสูญเสียนี้ได้เหมือนกับครอบครัวนี้ที่เพิ่งจะสูญเสียลูกชายวัย30ปีไปแต่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงครับทั้งหมดนี้ถูกจำลองสถานการณ์ขึ้นมาโดยเขาผู้นี้แหละครับสวัสดีครับนนท์ครับตอนนี้อายุ30ปีเป็นเดทดีไซเนอร์ครับเอ้าไปไหนมาเนี่ยร้อนไหมไม่ร้อนเลยอบอุ่นมากโหหนาวข้างนอกมันหนาวเนี่ยมันนอนได้ไหมเนี่ยอยู่ในนี้ไม่ฝันอะไรเลยอยู่ข้างนอกฝันไหมเนี่ย มีเลขเข้าไหมฮะฝันว่าก็ยังไม่ตายเนี่ยเออเล่นแนวความคิดจัดงานวันเกิดในรูปแบบของความตายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นจากคุณอินเฉาพัดพินหรือคุณนนท์วัย30ปีที่มีแนวคิดสุดแปลกจัดงานขึ้นมาโดยใช้สถานที่จริงจัดงานจริงๆแต่ต่างกันที่คนที่นอนอยู่ในโรงไม่ได้เป็นผู้วายชนครับคือจริงๆอ่ะปกติอยู่แล้วอ่ะผมทำความตายให้มันอยู่ในสถานการณ์ต่างๆนะครับเช่นที่เคยเห็นกันถ่ายพรีเวดดิ้งในป่าช้าพวกรับปริญญาที่เมนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันผนวกกับช่วงเมื่อไม่กี่วันที่แล้ววันที่21พฤศจิกายนมันเป็นวันเกิดผมพอดีผมก็เลยงั้นเรามาจัดที่เมนตามแบบว่าพิธีงานศพจริงๆเพราะว่าเหมือนกับตั้งแต่อายุ25ผมทำแบบว่าเอาความตายมาใส่ในวันเกิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้มาในสถานที่จริงแต่แบบว่าทำเป็นภาพถ่ายหรือว่าบางครั้งก็จำลองเหตุการณ์แต่ว่าอยู่ในห้องของตัวเองย้อนกลับไปเมื่อช่วงตอนที่คุณนนท์อายุ25ปีเขาได้จัดงานวันเกิดของเขาด้วยการถ่ายรูปในสตูดิโอแล้วก็แต่งรูปเป็นคนตายจนเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์ในช่วงขณะนั้นผ่านไป5ปีคุณนนท์จึงมีแนวคิดแปลกใหม่กว่าถ้ามาจัดงานวันเกิดในรูปแบบงานศพจริงในสถานที่จริงน่าจะเข้าถึงโลกของความตายได้ดียิ่งขึ้นเจ้าตัวจึงเริ่มโปรเจกต์นี้
ไปเนื้อหาจริงด้วยปกติอ่ะผมจะไม่ทำผลงานที่มันซ้ำกันเมื่อเราทำภาพถ่ายไปแล้วเราใช้ของจริงไปแล้วอันที่เหลือก็คือใช้สถานที่จริงแล้วก็พิธีกรรมจริงครับผมเราไม่กลัวหรอปกติเป็นคนไม่กลัวแล้วก็ถ้ากลัวอะไรจะทำสิ่งนั้นเช่นเมื่อก่อนผมกลัวศพเละๆอะไรเงี้ยผมก็จะไปล้างป่าช้าพอล้างป่าช้าเขาจะขุดศพขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะขูดเนื้อขูดกระดูกที่มันเน่าๆหนอนๆออกอะไรเงี้ยผมก็ไปขูดแล้วก็เอาไปล้างเพราะว่าผมเป็นคนที่คิดว่าความกลัวมันจำกัดแล้วผูกมัดความสามารถของเราอะถ้าเราก้าวข้ามความกลัวนั้นได้เราจะสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยแล้วความตายเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในความกลัวของทุกๆคนอะแล้วซึ่งความตายมันเป็นความกลัวที่ปกติมากๆที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะแต่เรากลับแบบมองข้ามมันไปอ่ะทั้งที่สักวันอ่ะเราก็ต้องเห็นมันอ่ะแล้วเราจะทำยังไงที่แบบให้ใช้เวลาก่อนที่จะไปถึงในจุดของความตายนั้นอ่ะอย่างมีคุณค่าอย่างที่แบบไม่เสียดายก็คือแบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าความตายเป็นเรื่องปกตินะเว้ยเราอ่ะต้องทำชีวิตให้มีสติก่อนจัดงานคุณนนท์ได้ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสวัดเวรุวนารามวัดใกล้บ้านของเขาเข้ามาใช้พื้นที่จัดงานวันเกิดซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็ตอบตกลงอย่างรวดเร็วนั่นก็เพราะว่าวัตถุประสงค์ของคุณนนท์ที่ทำถือเป็นสิ่งที่ดีและตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอีกด้วยเขาก็ติดต่อมาทางวัดบอกว่าให้มาช่วยทำงานนี้ให้หน่อยคือทำงานวันเกิดอะไรเขาอย่างนี้โยมคุณนนท์เขาติดต่อให้หลวงพ่อทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างติดต่อให้ไอ้เวียนรอบเมน3รอบคือในงานวันเกิดเขานะโยมนะแล้วก็ให้ไปสวดไอ้มัตติกาให้คืองานวันเกิดของโยมนนท์นะนอกจากจะนิมนต์พระมาทำพิธีแล้วคุณนนท์ยังได้เชิญชวนญาติๆเข้าร่วมพิธีอีกด้วยซึ่งทุกคนก็แต่งตัวชุดดำทั้งหมดมาเข้าร่วมพิธีทำตามขั้นตอนงานศพทุกอย่างเขาก็บอกว่าจัดงานวันเกิดปาร์ตี้วันเกิดไงนะแต่ก็ว่าถ้าเข้าไปนอนในโรงมันก็แปลกอะนะแต่ว่ามันก็เรื่องจริงเพราะว่าคนเราเนาะมีเกิดมีตายเหมือนกันเขาชวนป้าจำลองมาทำอะไรยังไงบ้างครับดูไม่ชวนนอกครับแอบมาดูเขาทำอะไรวะแอบมาดูเขามาที่นี่พ่อเขาละพนอะครับน้าไปแต่งชุดดำมาเลยเร็วๆบอกไม่รู้ว่าไปแต่งมาเลยชุดดำอ่ะก็ไปแต่งมาเลยแต่งชุดดำมาก็เข้าไปพิธีก็เข้าเลยแล้วเขาให้ทำอะไรครับเขาก็ทำอะไรตั้งไรที่บนเมมเนี่ยมีการแห่รอบเมมเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์รอบเลยแล้วก็มีแบบเอาทูบใส่ลงแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่มีการร้องไห้ไม่มีการให้หัวเราะตลอดเลยอย่างเงี้ยสถานที่ที่หลายคนต่างพากันหวาดกลัวได้ถูกทำลายกำแพงความหวาดกลัวด้วยแนวคิดการจัดงานวันเกิดของคุณนนท์ทันทีญาติหลายๆคนที่มาร่วมพิธีบอกกับนนท์ว่านี่น่าจะเป็นผลพวงจากที่มาร่วมงานวันเกิดของเขาพร้อมกับเอ่ยปากว่าครั้งต่อไปจะมาร่วมงานอีกก็รู้สึกแปลกใจก่อนว่าเราก็มีความเชื่อว่าคนที่สูงอายุอ่ะเขาจะยึดถือว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องอัปมงคลอ่ะมันไม่ควรมายุ่งทั้งพิธีกรรมทั้งสถานที่ที่มันเกี่ยวความตายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาทำจริงๆปุ๊บอ้าวเขากลับไม่คิดอย่างนั้นอ่ะเขากลับว่ามองว่าความตายเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วเขาก็มาร่วมกันตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยพอเขามาร่วมงานเขาจะทำแบบเฮ้ยหน้าตึงๆไม่พอใจหรือว่าแบบเฮ้ยฉันทำแบบนี้มันจะเป็นยังไงกับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาร่วมจริงๆปุ๊บเขากลับแฮปปี้แล้วกลับบอกว่าเนี่ยที่ไปร่วมคราวที่แล้วอ่ะไม่เห็นฝันถึงหวยเลยเดี๋ยวคราวนี้มาร่วมครั้งนี้จะต้องฝันให้เห็นหวยให้ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องโจ๊กของป้าๆนานาเขาไปแล้วอะไรเงี้ยฮะงานวันเกิดในรูปแบบโลกของความตายถูกแพร่กระจายไปทั่วประเทศครับหลายคนให้ความสนใจและเข้ามาชื่นชมแนวคิดของคุณนนท์ที่ออกมาเตือนสติผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น
แต่ก็มีหลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวคิดแปลกๆนี้ถ้าเป็นใน TikTok อ่ะครับโอ้โหคนถามมาเยอะมากถามทั้งแบบเฮ้ยเราแก้เคล็ดหรอเราสะเดาะเคราะห์หรอเราลบหลู่หรอเฮ้ยทำไมพระถึงมาเล่นด้วยอะไรแบบนี้หรือว่าแบบคือมันจะมีหลายฝั่งหลายความคิดมากอะไรเงี้ยครับก็จะมีทั้งติเตียนทั้งชมหรือว่าเฉยๆก็มีทุกมุมครับอย่างเช่นเดี๋ยวเจอดีแน่อะไรนะเดี๋ยวทำอย่างนี้นะ3วัน7วันต้องตายทำอย่างนี้ชีวิตแบบว่าอัปมงคลหรือว่าแบบช่อแช่งแบบว่าเอ้ยพ่อแม่ตายแน่อะไรเงี้ยส่วนที่ดีก็คือแบบเฮ้ยเนี่ยเขาทำให้เห็นนะว่าแบบเฮ้ยการเกิดอะย่อมมีการตายมันให้เห็นว่าแบบสัจธรรมของชีวิตหรือว่าแบบว่าให้เห็นถึงมรณานุสติบางครั้งก็ชมว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นงานมันเกิดที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเลยถ้าคนแบบว่าจับจุดของมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากงานวันเกิดในรูปแบบโลกของความตายที่คุณนนท์จัดขึ้นยังมีอีกหลายชิ้นงานอีกหลายกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาซึ่งทั้งหมดจัดอยู่ในรูปแบบของโลกแห่งความตายที่มาของแนวคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับพยายามให้เห็นว่าความตายมันเกิดได้ทุกเวลาก็จะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเอาสิ่งอัปมงคลอะไปอยู่ในงานมงคลเช่นถ่ายพรีเวดดิ้งอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็จะบอกว่าความตายอ่ะมันไม่เลือกเกิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นในงานมงคลหรือไม่มงคลเพราะความตายมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็กับทุกคนครับน้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มรีเจนซี่วัดเจดีหลวงวรวิหารตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในทุกๆวันพระหลังจากทำกิจสงฆ์ทั้งพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ธโนหรือพระครูออสจะชักชวนสามเณรและพระในวัดมาร่วมทำกิจกรรมแจกข้าวกล่องให้กับชาวบ้านและคนยากไร้ทั่วเมืองเชียงใหม่ครับเห็นชาวบ้านที่ไร้บ้านก็คือนอนอยู่ข้างถนนได้เอาอาหารที่เราบิณฑบาตมานั่นแหละเราก็เลยเอาไปวางไว้ใกล้ๆกับที่นอนของเขาแล้วก็มีความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าพระเนนของเราเนี่ยเราพอที่จะอยู่ได้ชาวบ้านเขาลำบากเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพระเนี่ยเราจะช่วยอะไรได้บ้างนั่นคือจุดประกายแบบแรกๆเลยที่ได้คิดว่าเราจะต้องมาทำอะไรต่างๆเพื่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นพระครูออสยังได้ปลูกฝังให้มีน้ำใจรู้จักการแบ่งปันโดยการให้กลุ่มสามเณรลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อได้รู้ถึงการช่วยเหลือชาวบ้านและคนที่ตกทุกข์ได้ยากได้บ่มเพาะได้ปลูกเพาะในเรื่องของอุปนิสัยของลูกเนรว่าการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยลูกพระลูกเนรก็สามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเช่นเดียวกันดังนั้นก็เป็นการอนุเคราะห์เกื้อกูลกันทั้งลูกพระลูกเนรแล้วก็วัดวาอาวาสแล้วก็สังคมนอกจากจะแจกอาหารกล่องแล้วทางพระครูออสก็ยังได้ร่วมมือกับกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรนำผักผลไม้มาร่วมแบ่งปันอีกด้วยครับซึ่งชาวบ้านที่ได้รับพืชผลทางเกษตรไปจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและเก็บไว้รับประทานได้นานอีกด้วยมาช่วยพระอาจารย์มาซัพพอร์ตพระอาจารย์อีกด้านหนึ่งในเรื่องของกำลังแรงกายนะครับก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพระอาจารย์ครับได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเรื่องจริงผ่านจอโดนพึ่งลุมครับครับโดนพึ่งลุมครับนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นถึงความดุร้ายของผึ้งหลวงที่กำลังรุมต่อยพลานนักล่าน้ำผึ้งป่าคิดว่าน้ำหวานเล็กครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับไม่รู้ว่าถุงที่เตรียมมาจะใส่ได้ไหมมาคนเดียวใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องแบกออกคนเดียวนะครับและนี่คือภาพวิธีการตีผึ้งบางส่วนของพรานนักล่าน้ำผึ้งป่าที่ทีมงานเรื่องจริงผ่านจอ
จะเฝ้าติดตามพวกเขาเข้าป่าไปล่าผึ้งหลวงกันครับทำแทบทุกวันเลยนี่จะประมาณ7ปีให้หลังมาเนี่ยทำแทบทุกวันไปหาทุกวันแล้วก่อนหน้านั้นก็แค่ทำแค่เขาสั่งถึงจะออกไปหาตั้งแต่เริ่มตีผึ้งมาก็3ปี4ปีแล้วครับเข้าปีที่4แล้วคือเมื่อก่อนอันนี้ก็จากคนเฒ่าคนแก่จากปู่ย่าตายายนะครับเขาทำกันมาแต่ว่าเป็นการหาแบบชาวบ้านหาเดิมทีหาแค่กินแล้วก็เขามาขอซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆหนักเข้าพอมีโลกโซเชียลเข้ามาก็โพสต์ขายกันบ้างแล้วผมมีหน้าร้านอยู่ก็เลยมาตั้งขายนี่พอตั้งขายปุ๊บเขาเห็นของเราว่ามันของแท้เขาก็เอาไปทำยาครับติดต่อกันมาเรื่อยๆเริ่มแรกก่อนเป็นพันเลยคือรับจ้างทั่วไปครับแต่ด้วย อาชีพรับจ้างคือภาระเราเยอะครับคือเมื่อก่อนไม่ได้หาขายไม่ได้หาเป็นอาชีพพอรู้จักกับพี่ทุนก็เริ่มหาขายเป็นอาชีพก็ทำให้มีรายได้มากขึ้นก็เราก็เลยยึดอาชีพพรานพึ่งขึ้นมาวันนี้พรานทูลและพรานเขตจะพาทีมงานออกล่าพึ่งหลวงและเผยวิธีการล่าและตีพึ่งให้เราได้ดูได้รู้ทุกขั้นตอนกันเลยครับบ้างว่ะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาตีแล้วก็ไปนั่งดูเขาครับเราไปนั่งดูเขาว่าเฮ้ยเขาทำยังไงแล้วก็จำจากปู่ย่าตายายเรานะปุ๊บพอเราจำเสร็จแล้วก็พอเราเริ่มเหมือนว่าเราโตปุ๊บเขาก็สอนเราละมัดครบอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะแต่เมื่อก่อนผมนี่จะกลัวมากผมจะหาหอหนาตึ๊บเลยเดี๋ยวนี้หนักเข้านะเขาความกลัวมันก็ค่อยๆคลายไปเริ่มแรกก็สอนดูตัวคือเราตามเขาไปครับเราก็เขาก็บอกว่าอยู่นะมันกินตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะบินไปทางนี้เดี๋ยวเราก็เดินตามเข้าไปด้วยความเป็นเด็กก็ตามพอตามไปก็พอเจอแล้วก็จำเห็นเขาตีแล้วก็จำอยู่ข้างล่างตอนนี้พรานทูลและพรานเขตกำลังมองหาพึ่งงานที่ทำหน้าที่ออกมาหาอาหารอยู่มันกินจากจุดนู้นใช่ไหมครับพี่แล้วก็มันบินมาทางนี้ถ้ามางี้เราก็มาดูตัวอีกทีนึงหรือไม่ก็เดินดูตามต้นไม้อย่างนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวกินตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าไหมถ้ากินแล้วก็นั่งดูทีถ้าบินไปทิศทางเดียวกันก็ตามไปข้างหน้าอีกในเมื่อรู้ทิศทางการบินของผึ้งแล้วพรานทั้งสองและทีมงานก็จะต้องออกติดตามผึ้งเพื่อตามหารังของผึ้งให้ได้จริงผ่านจอเมื่อโลกของความตายกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างพากันหวาดกลัวคุณนนท์เดฟดีไซเนอร์จึงเกิดแนวคิดสร้างความกลัวที่สามารถจับต้องได้ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยเตือนสติการใช้ชีวิตจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ร่วม5ปีแล้วครับปกติผมเป็นกราฟิกครับผมก็เป็นออกแบบอาร์ตเวิร์กต่างๆ2มิติอะไรเงี้ยครับทำกราฟิกต่างๆครับผมใช่เพราะว่าผมเรียนจบกราฟิกและแอนิเมชันมาครับก็ทำงานสายตรงเลยซึ่งที่มาของความคิดทั้งหมดนี้ก็เริ่มมาจากที่คุณนนท์มีความชื่นชอบงานศิลปะอยู่แล้วบวกกับมีแนวคิดแปลกๆที่จะหยิบเรื่องราวของความตายมาเล่าผ่านงานศิลปะจนมาถึงช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาส่งผลให้คุณนนท์ตกงานแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านจนมาผกผันช่วงโควิดหนักๆเราก็เหมือนกับเราก็รับงานแล้วก็ถูกโกงมาด้วยอะไรเงี้ยครับจนหมดตัวพอหมดตัวเราก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านปุ๊บเราก็เหมือนกับขอที่บ้านว่าเฮ้ยแม่ขอ2ปีเพื่อจะทำตามแพชชั่นแล้วก็มาดูว่าแพชชั่นของเราอ่ะมันสามารถอยู่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจากพนักงานกราฟิกสู่นักออกแบบความตายคุณนนท์เริ่มคิดและออกแบบชิ้นงานขึ้นอย่างจริงจังทำงานทุกชิ้นด้วยความใส่ใจด้วยสมองสองมือของเขาเองถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำอยู่จะไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆกลับมาอ
จริงๆอ่ะผมไม่ได้หลงไหลในด้านของความตายแต่ผมหลงไหลในการก้าวข้ามความกลัวเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำความตายอย่างเดียวผมทำเรื่องสัตว์ด้วยสัตว์ที่น่ากลัวอะไรต่างๆหรือว่าแบบว่าทำในสิ่งที่เป็นความกลัวของคนนะครับแต่ว่าเราอ่ะพอทำหลายๆอย่างมาเรื่อยๆเราก็มาจับจุดเรื่องความตายแล้วผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยอะไรที่มันเป็นจุดร่วมของทุกคนก็คือความตายเพราะทุกคนยังไงก็ต้องตายแล้วส่วนมากทุกคนก็กลัวที่จะตายในช่วงแรกที่คุณนนท์กลับมาทำงานศิลปะที่บ้านผู้เป็นพ่อและแม่ต่างไม่มีใครเห็นด้วยนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่คุณนนท์กำลังทำไม่ได้สร้างรายได้ที่จะมาจุนเจือภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเลยและอีกอย่างก็ห่วงเรื่องของอนาคตของคุณนนท์ด้วยตั้งความหวังไว้ก็จบแล้วจะให้เป็นตำรวจเป็นครูอะไรอย่างนี้ครับได้มีเงินเดือนกินอะไรกินนี่ครับนี่เขาไม่ยอมเอาครับครับเราก็เสียใจเล็กน้อยครับแล้วก็ทีนี้ก็เขาไม่เอาก็ตามใจลูกครับคุณดนบอกกับเราอีกว่าเขาพยายามปรับความเข้าใจกับพ่อและแม่อยู่พักหนึ่งในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับและก็เข้ามาเป็นหนึ่งในการผลิตชิ้นงานเล่าเรื่องโลกของความตายกับคุณนนท์ด้วยแรกเริ่มเกี่ยวกับความตายคือวันเกิดเหมือนกันในปีที่25นั้นคือครั้งแรกเลยแต่เป็นถ่ายแค่ภาพเฉยๆแปลว่าถ่ายตัวเองเป็นคนก็ถ่ายตัวเองเป็นศพแล้วก็ถ่ายกับฉากเขียวๆกินสกรีนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปตัดต่อใช่ครับอันนั้นคืองานแรกเลยเกี่ยวกับความตายตอนนั้นก็มีเหมือนร้านขายโรงศพสนใจว่าแบบเฮ้ยพี่เห็นน้องอ่ะทำเกี่ยวความตายนะพี่ทำร้านโรงศพถ้าน้องอยากทำผลงานครั้งต่อไปอ่ะน้องอยากทำอะไรมาบอกพี่ได้พอหลังจากนั้นปีนึงปุ๊บงานที่2ของเราก็คือรีวิวโรงศพผมลงใน Facebook คนก็เฮ้ยให้ความสนใจแล้วมองว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกที่รีวิวโรงศพได้ยังไงอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยโรงศพมันก็ขายได้มันก็ใช้การโฆษณาแบบนี้อะไรเงี้ยครับคุณนนท์ออกแบบชิ้นงานโลกของความตายอย่างต่อเนื่องโดยจะเล่าผ่านชิ้นงานการถ่ายภาพ Pre-wedding ในป่าช้าซึ่งในครั้งนี้เขาเลือกสถานที่จริงสำหรับใช้ถ่ายทำจนเป็นข่าวดังเมื่อต้นปี2565เราทำงานวันเกิดไปแล้วเราทำเรื่องขายของไปแล้วอ่ะแล้วในชีวิตของเรามันมีเหตุการณ์อะไรใหญ่ๆอีกนั่นก็คือแบบงานแต่งพรีเวดดิ้งเราจะไปหาเจ้าสาวจากไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมีเพื่อนของเราเราก็ไปจ้างเพื่อนเราก็ไปจ้างตากล้องไปร้านเช่าชุดไปทำแบบจริงๆจังๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้มีคนสนับสนุนนะเราก็ใช้งบตัวเองนี่แหละทำเพราะว่าแพชชั่นเราอยากทำมากเราก็ทำแล้วก็วางว่าเฮ้ยเราจะถ่ายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นอะไรเงี้ยหลังจากผลงานดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้หลายคนรู้จักกับคุณนนท์เข้ามาชื่นชมกับผลงานรวมไปถึงเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเข้าไปใช้พื้นที่จริงถ้าอันนั้นนะครับมีการขอขมาก่อนมีการจุดธูปเพราะว่าทางวัดก็จะมีแบบว่าเจ้าหน้าที่มีสัปเหร่อของวัดอยู่แล้วแล้วก็มีพระอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะทำพิธีอาคารขอขมานะนู่นนี่นั่นขอทุกอย่างมีการแบบว่าทำพิธีกรรมทุกอย่างเรียบร้อยครับยิ่งผลิตชิ้นงานก็ยิ่งเกิดแนวความคิดต่างๆมากมายจนนำไปสู่การออกแบบเสื้อผ้าโดยหยิบเอาของใช้ในงานศพมาทำคือเอาของเกี่ยวกับในงานศพพวกที่กวดน้ำพวกดอกไม้จันทร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับมาทำเป็นชุดมาทำเป็นเสื้อผ้าให้คนเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยความตายอ่ะมันก็เหมือนเสื้อผ้าคือเราอยากใส่แต่เสื้อผ้าสวยๆแต่ความตายมันเป็นเสื้อผ้าที่ไม่สวยแล้วคนก็แบบว่าไม่อยากจะใส่อ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องใส่มันเสื้อผ้าแฟชั่นที่คุณนนท์ทำขึ้นมาเขามองว่าอาจไม่ตอบโจทย์กับการสวมใส่ในชีวิตประจำวันคุณนนท์จึงคิดทำชิ้นงานอื่นๆขึ้นมาใหม่หวังจะให้ชิ้นงานนี้อยู่ใกล้ตัวกับผู้ใช้มากขึ้นเพื่อจะได้เตือนสติอยู่ตลอดเวลาในช่วงแรกก็จะมาจากของเหลือใช้จากงานศพจริงแต่ปัจจุบันเขาเริ่มรู้แหล่งขายสินค้าจำพวกนี้คุณนนท์จึงติดต่อกับร้านโดยตรง
ือตอนแรกเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะขายเพราะว่าแพชชั่นของเราอ่ะคืออยากทำให้คนเห็นว่าความตายมันเป็นเรื่องปกติเท่านั้นเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอยากขายอยากได้เงินจากสิ่งนี้ที่เราทำพอเอาไปออกรายการตอนออกก็ยังเรายังแบบเฉยๆอยู่แต่พอวันออกอากาศปุ๊บอ้าวมีคนติดต่อมาเยอะเลยมีคนสั่งจองนู่นนี่นั่นอ้าวเรากลับขายได้แล้วก็คิดว่าเอออย่างนั้นเราก็ลองทำดีกว่าลองขายบางชิ้นก็สามารถใช้งานจริงได้แต่ก็มีบางชิ้นทำเพื่อเป็นของที่ระลึกมีไว้ถ่ายภาพเท่านั้นเนื่องจากของบางอย่างหากนำมาใช้จริงก็จะเกิดอันตรายต่อร่างกายซึ่งของที่ขายไปคุณนนท์ก็จะแจ้งกับลูกค้าทุกครั้งต่อจากชิ้นงานทำอะไรต่อยก็จะมีชิ้นงานที่ไม่ได้ขายก็จะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบเขาเรียกว่าที่คาดผมสร้อยคอต่างๆอะไรเงี้ยก็จะทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยความตายมันอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆมันอยู่ในทุกสิ่งมันเกิดได้ทุกเมื่อจริงๆอะไรเงี้ยครับเกิดมาล่าสุดก็คือจัดวันเกิดล่าสุดก็คือจัดวันเกิดครับคุณนนท์บอกกับเราอีกว่าเขาจะผลิตชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่จะต่อเนื่องหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่และชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่เขาจะเอาโลกของความตายเข้ามาอยู่ในชิ้นงานทุกๆชิ้นและชิ้นงานที่เขากำลังจะทำขึ้นมาใหม่ในครั้งต่อไปคือชิ้นงานในรูปแบบวันคริสต์มาสครับเราก็จะเอาจำลองคริสต์มาสในต่างประเทศนะฮะเช่นแบบว่ากินเลี้ยงกินไก่นั่งผิงป่องไฟมีซันต้าอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบว่าจำลองเหตุการณ์นั้นมาจัดไว้ที่เมนเผาศพจริงๆจากป่องไฟก็จะกลายเป็นป่องเมนจากไก่งวงเราก็จะเป็นไก่ที่เราปิ้งจากเตาเผาเมนหรือว่าแบบว่าต้นคริสต์มาสเราก็จะใช้เจดีย์ที่ใส่กระดูกเอามาทำเป็นต้นคริสต์มาสประมาณนี้ฮะก็จะแบบว่าลองมามิกซ์กับความตายของเราดูอะไรเงี้ยครับกว่า10ชิ้นงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมากับสถานที่ที่หลายคนมองว่าน่ากลัวคุณนนท์บอกกับเราว่าเขาไม่เคยเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับเลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าจุดมุ่งหมายที่เขาทำไปไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนและอีกอย่างยังช่วยสอนและเตือนสติการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเราอะไม่อยากให้มองว่าความตายมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าพอเรามองว่ามันน่ากลัวปุ๊บเราจะผลักมันออกถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่งปกติอ่ะเราจะใช้มันแล้วก็ทำให้ชีวิตอ่ะเรามีคุณค่าในเวลาที่มีอยู่ครับผมเกือบ5ปีที่คุณนนท์นักออกแบบความตายผลิตชิ้นงานโดยไม่หวังรายได้หวังเพียงแค่ให้ผู้คนได้ชื่นชมผลงานได้เตือนสติการใช้ชีวิตเพราะความตายมันอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาถึงแม้ว่าใครจะมองว่าเขาเป็นคนแปลกๆก็ตามแต่คุณนนท์ก็ยังยืนยันที่จะทำต่อไปเพราะเขามองว่านี่คืองานที่เขารักและชอบทำ 80% อ่ะของเขาเรียกไงฮะแฟนคลับหรือว่าคนติดตามผมอ่ะจะเป็นเด็กป.3 ป.4 ป.5 ถึงป.6 อันนี้คือแบบว่า 80% เลยแล้วก็อีกประมาณแบบ 20% อ่ะคือจะแบบว่าคนอายุ55ขึ้นที่แบบว่าปล่อยวางแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยแปลกใจว่าทำไมเด็กๆอ่ะเขาเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งอันนี้มันก็เป็นอะไรที่หล่อเลี้ยงใจผมพอแล้วแค่นั้นเองไม่เคยท้อเลยฮะเพราะว่าคือมันเป็นแพชชั่นของเราอ่ะมันคือชีวิตของเราอ่ะเนาะไม่ว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเราอ่ะเราก็คงทำมันต่อไปอ่ะคือถ้าไม่ทำเราก็คงแบบเสียใจอ่ะถ้าไม่ทำเราก็คงแบบเสียดายอ่ะเราเป็นคนแบบไม่ได้สนว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเราสนแค่เราทำแล้วมันมีแค่1คนเห็น1คนเห็นว่าแบบความตายเป็นเรื่องปกติแค่นั้นเราก็พอใจแล้วอ่ะใช่ครับโอมสีคเนสายะนมหาโอมสีคเนสายะนมหาโอมสีคเนสายะนมหาสหัสเนโตเทวินโททิพจักอิตโสทายิสัพพกัสสโลกโลกวิทูเพียงพระพิฆเนศขึ้นชื่อว่าเป็นเทพคู่ขจัดอุปสรรคเป็นเทพแห่งความสำเร็จที่คนทั่วโลกศรัทธาและบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ประเทศอินเดียถือเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิฆเนศส่วนประเทศไทยพบข้อมูลว่ามีการสืบทอดมาจากพราหมณ์ศาสนาฮินดูตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ปัจจุบันเราจึงเห็นเทพองค์นี้ตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองไทยและที่แปลกตาสำหรับองค์พระพิฆเนศที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนโดยเฉพาะปางสายอาชีพอย่างเช่นปางร้านค้าปางข้าราชการและอีกมากมายเรียกได้ว่าปั้นได้ตามสั่งเลยก็แล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระพิฆเนศจะมีทั้งแค่32ปางแต่เดี๋ยวนี้มีหลายๆช่างปั้นหลายๆท่านก็ได้ดัดแปลงมีเป็นพันๆปางนะครับแล้วแต่คนที่จะคิดขึ้นมานะฮะมันก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกเราศรัทธาของท่านอยู่เราไม่ได้ลบหลู่ท่านแต่เรายกท่านขึ้นมาเหนือทำไมอยู่ๆพี่ถึงเลือกที่จะปั้นตามสายอาชีพต่างๆที่แบบไม่เหมือนใครที่ไหนอะไรผมเป็นคนคิดนอกกรอบด้วยผมชอบทำอะไรที่แบบไม่อยากไปก๊อปปี้ใครเราทำตามใจเราอยากจะทำอย่างเนี้ยอยากให้คนได้มีองค์เดียวอะนะฮะอยากตามอาชีพอะผมเป็นความภาคภูมิใจคนเราถ้าได้อะไรสิ่งเดียวในโลกนะเขาก็อยากจะภูมิใจเราอยากจะทำตามอาชีพนั้นๆครูผมเนี่ยวงที่ผมบูชาอยู่ก็คือท่านอยู่ในปางนั่งปั้นองค์เทพเป็นปางช่างปั้นครับคุณลำพินผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วมากกว่า3ปีกว่าที่เขาจะเรียนรู้เรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างมีคุณภาพเขาเริ่มจากการปั้นองค์พระพิฆเนศปางต่างๆที่ไม่เหมือนใครจากการคิดนอกกรอบและเริ่มลงมือทำอย่างไม่ลดละความพยายามเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ร้านพึ่งดินสังคโลกรับผลิตองค์พระพิฆเนศตามสั่งมีพระพิฆเนศกว่า100ปางที่ถูกปั้นอยู่ในที่แห่งนี้ครับหลายคนอยากรู้แล้วว่าแนวคิดที่ไม่เหมือนใครเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมทำมาหลายอาชีพก็จะเป็นเลี้ยงหมูเลี้ยงงูนะฮะก็คือของพวกนี้เขามีชีวิตคือทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จซื้อมาขายไปนะฮะมันไม่ได้อยู่ๆมาวันนึงผมก็ฝันเห็นองค์ท่านบ่อยๆองค์พระพิฆเนศเนี่ยครับเขามาให้อุ้มก็ผมก็คิดอยากจะทำจะปั้นเพราะจริงผมก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการปั้นมาเลยก็เรียนถูกเรียนแก้หัดปั้นเอาดินมาหัดปั้นทำยังไงปั้นยังไงศึกษาบ้างไปดูเขาบ้างเขาบางคนเขาก็ให้ความรู้เรามาบางคนก็ไม่ให้คิดอยากจะทำปางในอาชีพต่างๆให้คนเขาได้บูชาคุณลำพินบอกกับเราว่าแรกเริ่มเมื่อนำองค์พระพิฆเนศปางต่างๆที่เขาได้ออกแบบไปจัดโชว์ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยในแนวคิดนี้ที่มีการนำพระพิฆเนศมาดัดแปลงเป็นรูปทรงที่แตกต่างจากเดิมตอนแรกๆเลยที่ผมปั้นในปางแปลกๆเนี่ยก็คนเขาเอามาเห็นเอ๊ะทำไมหมอนี่ทำไมเอาองค์ท่านมาใส่เป็นสูตรไทยในชุดต่างๆนะครับเขาว่าเอ๊ะนี่มันบ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่นะฮะของผมในความคิดผมว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์เอาศิลปะร่วมสมัยมาองค์ประกอบให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แปลกๆโดยที่ไม่ต้องไปทำเหมือนใครมีบ้างบางก็เอ๊ะนี่มันจะดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่า 100% เนี่ย100คนมี5คนอาจจะมีว่าผมแต่หลังที่ผมทำแล้วประสบความสำเร็จมีงานออเดอร์สั่งองค์ท่านเข้ามากันเรื่อยๆในปางอาชีพต่างๆในปางแปลกๆเนี่ยนะครับแสดงว่าแรกๆก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างครับส่วนน้อยครับแต่ในขณะที่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการมากขึ้นกลับมีผลตอบรับที่ดีเพราะในปัจจุบันหลายคนมองว่าบทบาทองค์เทพพระพิฆเนศเป็นที่โดดเด่นในเรื่องของศิลปะที่ไม่จำกัดเนี่ยเขาเรียกปางชาบูนั่งบนลูกขนุนทองคำใครที่ขายมีอาชีพเกี่ยวกับชาบูอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวผลไม้ปั่นนะครับอันนี้ตำส้มตำแม่ค้าส้มตำนะครับอันนี้ขายลอตเตอรี่นั่งขนุนทองคำนะครับการันตีเลยครับทุกองค์ที่ท่านได้สั่งปั้นจากพึ่งดินสังคโลกไปองค์เดียวในโลกให้ปั้นอีกครั้งนึงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับนะครับการันตีได้เลยคุณจะใส่โลโก้บริษัทของคุณก็ได้คุณจะให้ท่านถืออะไรก็ได้ทุกอาชีพเรายินดีรับปั้นให้คุณเป็นเซลล์ขายรถเราก็เอายี่ห้ออะไรเราก็ใส่เข้าไปคุณทำงานเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสหรือเป็น
นักมวยนักกีฬาข้าราชการเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจขายลอตเตอรี่ขายต้มตำนักแสดงนักร้องนักฟุตบอลทุกอาชีพแหละครับเราทำให้หมดปัจจุบันพึ่งดินสังคโลกยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนหากมีผู้สนใจที่จะเรียนรู้การปั้นพระพิฆเนศโดยคุณลำพินเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การหมักดินการปั้นขึ้นรูปการเผาตลอดจนการลงสีต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ผู้ที่ต้องการเรียนจะต้องตั้งใจเพราะการปั้นให้สวยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนปัจจุบันมีลูกศิษย์แวะเวียนเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่องบางคนก็ยังอยู่ช่วยทำงานปั้นที่พึ่งดินสังคโลกแห่งนี้ครับกว่าจะปั้นได้ใช้เวลานานแค่ไหนถ้าเอาแบบปั้นแบบไม่ต้องคิดเลยนะประมาณ3ปีขึ้นก็หาดูตามอินเทอร์เน็ตของจริงแบบพวกยศพวกอะไรตำแหน่งอะไรเขาเนี้ยก็ต้องดูหรือบางทีลูกค้าอาจจะส่งมาให้ก็ต้องไปดูให้เหมือนจริงใช่เราต้องแก้ให้เหมือนจริงครับนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่เป็นพระพิฆเนศตามสั่งมีรายละเอียดสายอาชีพของลูกค้าอย่างเช่นถือโฉนดที่ดินมีราหูประจำวันเกิดที่ช่างปั้นต้องเสริมรายละเอียดสิ่งของสิริมงคลเฉพาะตัวของผู้สั่งทุกครั้งคุณลำพินก็จะออกแบบให้ตรงตามสั่งและลงมือปั้นองค์เทพจากจินตนาการของผู้ปั้นผสมผสานกับความต้องการของผู้สั่งทำให้งานแต่ละชิ้นที่ผลิตออกมานั้นไม่เหมือนกันก่อนจะนำไปเผาและลงสีต่อไปหลังจากที่เราปั้นองค์ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านลมพัดผ่านธาตุลมแล้วดินน้ำลมไฟนะก็จะผ่านธาตุสุดท้ายคือธาตุ4ดินน้ำลมไฟคือธาตุไฟพร้อมที่จะเข้าเตาเผาในนี้นะครับเนี่ยเข้าเตาเข้าไปเผานะครับด้วยอุณหภูมิ 1,000 องศาคือ1วันเต็มๆนะครับจะมีคาถากำกับไว้ให้ทุกองค์นะครับนะคาถาเบิกเนตรนะฮะเมื่อเรามาถึงพึ่งดินสักกะโลกทั้งทีรายการเรื่องจริงผ่านจอไม่พลาดที่จะสั่งบางเรื่องจริงผ่านจอครับซึ่งคุณลำพินก็ช่วยออกแบบเสริมให้เราด้วยองค์นี้เป็นองค์เดียวในโลกพิเศษเลยครับจากของรายการเรื่องจริงผ่านจอสั่งไว้ครับก็เดี๋ยวจะเป็นปางกำลังใส่มือเขาเรียกว่าเรียกทรัพย์ให้นะครับองค์นี้นะครับองค์เดียวในโลกนะครับของรายการนะครับก็จะมีลูกขนุนทองคำนี่เคลื่อนหนุนอยู่ข้างหลังแล้วก็มีหอยสังคือเมตตามหานิยมท่านจะถือโลโก้ของรายการส่วนมือนี้ก็จะกวักเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับทุกอย่างที่เป็นเงินเป็นทองมานะครับและนี่ก็เป็นแนวความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดและไม่เหมือนใครที่ถูกถ่ายทอดออกมาต่อยอดจนได้รับการยอมรับถือเป็นความสำเร็จที่คุณลำพินแค่ลงมือทำและลองผิดลองถูกจนมีแนวทางเป็นของตนเองเป็นความใหม่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลยครับถ้าเราเพียรด้วยเราทำด้วยเราสร้างด้วยนะครับไม่ใช่แต่ไปกราบแล้วไม่ทำงานอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องทำแล้วคนจะประสบความสำเร็จแต่ผมสำเร็จมาได้ทุกวันนี้ผมก็ภูมิใจแล้วถือว่าท่านอาจจะจูงใจให้ผมได้มาทำตรงนี้ให้ทุกคนได้บูชาในปางองค์เดียวในโลกแปลกๆตามอาชีพของท่านความศรัทธาในองค์เทพเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนให้หลายคนสำเร็จในสิ่งต่างๆก็น่าจะมาจากการลงมือทำขยันตั้งใจที่จะทำตามความฝันกับสิ่งที่เราหวังจนวันหนึ่งมันประสบความสำเร็จครับอุบัติเหตุสยองแทงทะลุหน้าเ
ิงผ่านจอต้องหาแหล่งอาหารของผึ้งต้องออกมาจากบ้านเช้าๆยิ่งเช้ายิ่งดีเพราะแหล่งอาหารจะเยอะเราพอเจอตรงแหล่งอาหารเสร็จปั๊บเราก็ดูตัวผึ้งว่ากินไหมมีกินแล้วก็นั่งดูตรงตัวที่มันกินเกสรเยอะๆที่ติดตรงขามันแล้วมันจะเช็ดพอมันกินอิ่มปุ๊บเกสรเยอะๆมันจะเช็ดทำความสะอาดร่างกายมันแล้วก็บินกลับรังทีนี้เราต้องดูทิศสมมติมันกินอยู่ตรงนี้ปั๊บพอมันอิ่มมันก็จะบินปุ๊บเราต้องมองให้สุดสายตาแต่เรามองตัวเดียวไม่ได้ต้องมองหลายๆตัวให้ไปจนมั่นใจว่าเราเดินไปทางเนี้ยมันจะไม่พลาดมันต้องมีถ้าเป็นป่าไม่รกมากเราจะเดินตรงแบบตามทิศที่เขาบินเลยไม่ต้องอ้อมป่าแต่ถ้าเกิดป่ากว้างๆก็จะมีเป๋ซ้ายเป๋ขวาลงมั่งแต่อย่างเงี้ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่มีป่ามันตรงแน่นอนก็เดินตรงเลยครับแต่การตามจะใช้เวลานิดนึงใช้ค่อนข้างใช้ความอดทนนั่งตากแดดนั่งดูนั่งช่วยกันดูบางทีตาคนเดียวมองไม่เห็นมองไม่ทันครับปุ๊บบางทีแงนขึ้นแดดหายไปแล้วเมื่อตามหารังผึ้งเจอแล้วพรานก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับตีผึ้งครับขึ้นอย่างผมปีนผมก็คอยใส่ไฟแช็กใส่ติดตอนนี้เรากำลังทำคบเพลิงครับไอ้คบไอ้ควันไล่ผึ้งก็เอากิ่งไม้หรือหญ้าอะไรก็ได้ครับแห้งๆมามัดรวมกันแล้วก็หุ้มด้วยหญ้าสดแล้วก็มัดไปก่อนอันนี้ถ้าไม่มีก็คือโดนต่อยอย่างเดียวนะอันนี้ก็แค่เอาหญ้าสดมาหุ้มมันทำไมถึงเอาหญ้าสดมาหุ้มเพื่อที่ให้หญ้าแห้งนี่ไหม้ช้าที่สุดครับค่อยๆเป็นควันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่มีหญ้าสดปุ๊บมันจะไฟมันจะลุกครับเสร็จอันนี้ก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับติดครับติดตรงนั้นไปไว้จุดตอนถึงหมดแล้วก็คนข้างล่างก็ต้องถือไว้ป้องกันไม่งั้นจะโดนลุมครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปตีผึ้งกันเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวตอกทอยขึ้นครับจะใช้ทอยนั้นตอกขึ้นทีละเล่มแล้วก็จนถึงข้างบนแล้วก็จุดครบครับตอกไประดับนึงแล้วก็ถึงจะจุดครบพรานเคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวกว่าจะเป็นคนนำอุปกรณ์ขึ้นไปตีผึ้งในครั้งนี้และจะนำน้ำหวานลงมาคนข้างล่างต้องคอยช่วยครับว่าข้างบนขาดอะไรบางทีคบตกมีดตกต้องคอยช่วยครับยิ่งสูงยิ่งหนีไม่ได้ครับถ้าเราป้องกันตัวไม่ดีในการทำคบควันไล่อันนั้นตัวนั้นคือหัวใจหลักเลยครับถ้าเกิดคบไม่ติดนี่คือเราจะโดนลุมเลยล่ะโดนลุมแทบต้นร่วงต้นไม้เลยและหลายคนที่พลาดคือเขาทำเป็นเล่นหมวกไม่ใส่มั่งคบไม่ติดไปคนเดียวพกไฟแช็กอันเดียวขึ้นไปบนต้นไม้บนต้นไม้ขึ้นไปในไฟแช็กต้อง3อัน2อัน3อันต้องขึ้นไปเผื่ออีกอันนึงไม่ติดเอาอีกอันนึงขึ้นมาให้อยู่ติดถ้ามีคบมันก็อันตรายความอันตรายก็น้อยลงทีนี้ก็มาบวกกับหมวกที่เราใส่มีตะแกรงหมวกไอ้โม่งครับแล้วก็ชุดให้หนานิดนึงอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดในการหาผึ้งคือไฟป่าเวลามันร่วงลงมาอย่างเงี้ยเราช่วงหน้าแล้งเนี่ยเรามีคนไปด้วยเราต้องดูดีๆแล้วก่อนออกมาก็ดับครบทุกครั้งอย่าไปโยนทิ้งเลยอันนี้เป็นต้นงิ้วก็จะปีนยากนิดนึงมีน้ำตอนนี้พรานเคนปีนขึ้นไปถึงรังผึ้งหลวงแล้วพรานเคนจุดคบไฟที่เตรียมเอาไว้เพื่อไล่ผึ้งให้ออกจากรังเมื่อเห็นว่าผึ้งออกจากรังจนเกือบหมดแล้วก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือการตัดรังผึ้งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญและมีดที่คมมากเพราะถ้าไม่ระวังอาจทำให้รังผึ้งเสียหายได้จะทำให้เสียราคาเรื่องจริงผ่านจอการช่วยชีวิตเด็กชายวัย14ปีกำลังดำเนินอย่างเร่งด่วนหลังผู้ประสบเหตุใช้ปืนลูกดอกยิงปลาแต่เกิดพลาดไปกระทบกับหินบริเวณริมคลองส่งผลให้ลูกดอกที่ยิงไปกระเด็นกลับมาปักเข้าที่กลางแสกหน้าการช่วยเหลือเป็นไปอย่างเร่งด่วนครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาส่งผลให้การรักษาและการช่วยชีวิตครั้งนี้พ้นขีดอันตรายหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของกรรมย้อนกลับที่ไปทำกับปลาซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็คล้ายกับเรื่องฉมวกติดกรรมที่ทางรายการเคยนำเสนอเรื่องนี้ครับ
ื่อเรื่องนี้เชื่อมากไม่รู้ว่าเป็นกรรมน่าจะมีจริงนะบางคนก็ยังช้ายังตามไม่ทันก็มีเบื้องต้นทีมแพทย์ยังประเมินไม่ได้ว่าเหล็กฉมวกที่แทงทะลุตรงราวนมด้านขวาของคุณชานนท์จะเข้าไปแทงถูกจุดสำคัญส่วนใดบ้างการปฐมพยาบาลจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากพลาดเพียงนิดเดียวอวัยวะภายในอาจฉีกขาดได้ก่อนเกิดเหตุราว8โมงเช้ามีชาวบ้านพบเห็นคุณชานนท์สะพายปืนฉมวกหิ้วกระสอบขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหาปลาอยู่ตรงบ่อทรายท้ายหมู่บ้านต่อมาก็มีคนเห็นเขาขี่รถจักรยานยนต์สายไปสายมากลางถนนและสังเกตเห็นเหมือนกับว่ามีแท่งเหล็กยาวๆปักอยู่ที่ราวนมด้านขวาของเขาแต่เขาก็ยังขับรถมาพร้อมกับมันอย่างทุลักทุเลรอบแรกนั้นก็อุบัติเหตุนั้นคือว่าไปทำงานกำลังรุ่นๆอายุ17ครับรถลีกเข้ารถเข้าตัดเข้าไปทางโกงรถนั้นตัดนะชนเสาไฟฟ้ามาครั้งที่สองนี้ไปห้าปลาเมียเขาโทรมาว่าเก่งได้รับอุบัติเหตุรถเที่ยวกระเด็นไปอยู่ในดงน้ำโดเนี่ยครั้งเนี้ยครั้งที่สามในชีวิตของเขาหากนี่คือเคราะห์กรรมตามความเชื่ออาจถือได้ว่าอุบัติเหตุครั้งล่าสุดอาจจะเป็นแค่การเตือนเท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของแพทย์ก็ยืนยันว่าน้อยคนนักที่จะโชคดีเหมือนกับคุณชานนท์ที่เหล็กฉมวกไม่เข้าไปทิ่มทะลุถูกอวัยวะสำคัญในร่างกายวันเกิดเหตุก็ตอนเช้าก็จะไปหาปลาเนี่ยครับครับไปลงมาตามบ่อเนี่ยครับไปตั้งไล่ตั้งบ่อวัดหลวงไปแล้วก็ไปดงซาก็ไล่ไปเรื่อยๆตามบ่อที่เคยลงบ่อนี้ลงไปแล้วก็ได้ปลามา3ตัวหรืออะไรก็จะกลับไปจะไปบ่ออีกบ่อหนึ่งไปบ่อดงสาเดินก็ถึงข้างก็สอบปลาถือข้างก็เดินไปมันก็ลื่นก้าวไปมันลื่นปื๊ดไปมันก็ขมำหน้าลงไปไม่ได้สับปืนรองไงก้าวไม่โดนมันก็เลยไปเสียบตรงออกนะดันยังไงก็ไม่ออกก็เลยไปหาอนามัยจะไปอนามัยแต่ว่าพอจะถึงอนามัยมันชนกำแพงแล้วผมรู้สึกหน้ามันมืดๆแล้วคุมสติไม่ได้อีกไม่กี่อึดใจครับก็จะถึงสถานีอนามัยอยู่แล้วแต่เขากลับไปไม่ถึงเพราะว่าเกิดอาการวูบกลางอากาศซะก่อนส่งผลให้รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนกำแพงจนพังยับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดฉมวกเหล็กที่ปักคาอยู่ถูกกระแทกจนทะลุแทงไปด้านหลังซึ่งหากเปรียบเทียบกับภาพนี้คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าคุณมองเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปในทิศทางไหนการรอดชีวิตจากอุบัติเหตุหนักๆถึง3ครั้ง3คราก็มากพอดูแล้วล่ะครับที่ทำให้คุณชานนท์ตัดสินใจยุติการหาปลาด้วยวิธีการแบบนี้และจากปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณชานนท์หันมาศรัทธาในเรื่องบาปบุญคุณโทษมากขึ้นและขอทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเรื่องจริงผ่านจอครับเริ่มมาต่อยแล้วครับเดี๋ยวผมปล่อยมันต่อยก่อนตัวร้านเคนค่อยๆตักรังผึ้งออกทีละส่วนจนหมดแล้วค่อยตัดส่วนที่เป็นน้ำหวานเป็นส่วนสุดท้ายทำเล่นเม็ดพี่เอาให้ดูนะคือน้ำผึ้งครับ
ที่เราตามจากเมื่อเช้าอันนี้ก็จะเป็นรังอ่อนตัวถอดท็อปแรกรอบแรกถ้าเป็นรังแก่เราจะไม่ตัดเลยครับลองมองดูภารกิจนี้ดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่มีใครได้รับอันตรายรังผึ้งที่ได้มาพรานจะนำจัดมาเรียงใส่ตะกร้าอีกทีเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดมิฉะนั้นแล้วขั้นตอนที่ทำมาทั้งหมดมันจะได้ไม่คุ้มเสียก็ประมาณ7ปีก็หามาเรื่อยๆอย่างนี้ครับตลอดแต่มีช่วงหลังมาเนี่ยที่ขายของไม่ดีประมาณ 2-3 ปีหลังนี่คือหาแทบทุกวันหาเป็นอาชีพแทบจะอาชีพหลักเลยก็ว่าได้หาทุกวันแต่อย่างน้องเคนเนี่ยที่ไปด้วยกันนี่เขาหาเป็นอาชีพไม่ได้ทำอย่างอื่นเริ่มมาจริงจังก็ได้ปีกว่าแล้วครับคือจริงจังในการหาผึ้งอย่างเดียวเลยเราขายได้เยอะผึ้งป่าธรรมชาติหายากครับกว่าจะเจอวันนึงเราได้ไม่เยอะทำให้เราต้องหาทุกวันเพราะว่าคนรอซื้ออย่างเงี้ยเขาสั่งมาทุกวันอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็ผัดวันเข้าไปการตีผึ้งถือเป็นอาชีพหลักของพรานทูลและพรานเคนที่สร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวรังผึ้งที่พรานทั้งสองหามาได้ในวันนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนที่เป็นตัวอ่อนของผึ้งก็จะขายเป็นกิโลหรือนำมาห่อใบตองย่างไฟแล้วนำไปขายก็ได้ส่วนที่สำคัญอย่างน้ำผึ้งก็นำมากรองกรอกใส่ขวดแล้วนำไปขายวันนี้พรานทูลยังมีวิธีการเลือกซื้อน้ำผึ้งป่าแท้ๆมาฝากกันอีกด้วยครับมันวัดไม่ได้ด้วยตรงนั้นว่าสีเข้มสีไม่เข้มเพราะแต่ละผึ้งแต่ละรังสีไม่เหมือนกันครับ3ขวดนี่คือน้ำผึ้งที่จากคนละป่าคนละเกสรคนละดอกไม้แต่ขวดนี้เป็นน้ำผึ้งที่เก็บมาประมาณ3ปีแล้วซึ่งถ้าเกิดเราเก็บไปเรื่อยๆมันจะดำยิ่งดำไปเรื่อยๆมันแต่รสชาติมันจะไม่ได้เปลี่ยนอีก2ขวดเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งที่เก็บไว้นานๆเดี๋ยวก็จะดำแบบนี้ครับสรุปเลยก็คือว่าดูด้วยตาเปล่านี่คือยากมากดูยากมากครับใช้ความเชื่อใจอย่างเดียวครับควรซื้อกับพานที่เรามั่นใจและคนชิมแล้วก็พยายามเก็บไว้ดูนิดนึงว่ามันจะเปลี่ยนไหมถ้ามันเป็นเกล็ดแบบที่ให้ดูในรูปเมื่อกี้ก็อันนั้นคือปลอมแน่ๆน้ำผึ้งนี่คือจากลูกค้าที่ซื้อเราประจำเขาเอามาให้เราเปรียบเทียบว่าซื้อของเราไป1ปีเอากลับมาให้เราดูว่าเป็นยังไงของเราจะขึ้นไข่ข้างล่างนี่จะเป็นเหมือนน้ำมันหมูขึ้นไข่อันนี้เป็นเกล็ดน้ำตาลเขาก็เลยเอามาให้เราดูว่าอันนี้มันปลอมใช่ไหมเขาที่แรกเขามาถามผมว่าปลอมไหมผมก็คิดว่าเป็นของผมแต่ไม่ใช่เขามาเฉลยทีหลังว่าไม่ใช่เรื่องจริงผ่านจอช่วงเทศกาลลอยกระทงในจังหวัดทางภาคเหนือหรือเทศกาลยี่เป็งส่วนใหญ่จะมีการปล่อยโคมลอยโดยมีการจุดไฟเพื่อให้เกิดอากาศร้อนพยุงตัวโคมให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสิ่งที่ตามมาหนีไม่พ้นอันตรายที่เกิดขึ้นครับอย่างกรณีนี้เกิดขึ้นที่บริเวณสะพานนวรัตน์ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนักท่องเที่ยวปล่อยโคมลอยในจุดห้ามปล่อยเคราะห์ดีครับที่ไม่มีใครได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองเชียงใหม่เช่นกันครับใครที่จะคิดปล่อยโคมลอยฟังทางนี้ครับผู้ที่ฝ่าฝืนการจุดและปล่อยโคมลอยโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหากปล่อยโคมทำให้เกิดเพลิงไหม้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ